และจากการที่ UN ออกมาถแถลงการต่อเหตุการณ์การเมืองของไทยโดยได้ประนามการทำลายกระบวนการประชาธิปไตยและขัดขวางสิทธิของคนไทย ซึ่งนั่นก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าใครกันแน่ที่สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งหรือใครกันแน่ที่สนับสนุนขัดขวางเลือกตั้งและพอที่จะคาดเดากันได้นะคะว่าใครกันแน่ที่ทำผิดมาตรา68ค่ะเราจะไปติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มตติดตามขอลัมอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดขลัมทิ้งหมัดเข้ามุมเรื่องใครผิดมาตรา68ความจริงแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการบอยคอร์ตเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์กันมานานแล้วเพราะเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยแต่กลับเลือกใช้วิธีคว่ำบาตการเลือกตั้งตามวิธีประชาธิปไตยยิ่งล่าสุดเรื่องที่นายวิรัติกรยาสิริ หัวหน้าทีมกฎหมายพักประชาธิปัตย์ยื่นร้องศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งให้การเลือกตั้งวันที่สองกลุ่มภาพันธ์และการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องเป็นโมฆะขัดมาตรา68พร้อมขอให้ยุบพ,พักเพื่อไทยและเพิกถอนสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพักหปีเห็นแล้วก็มึนกันทั้งบ้านทั้งเมืองการเลือกตั้งเนียนะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยนายวิรัตระบุว่า รัฐบาลดึงดันจัดการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งสารรัฐธรรมนูญและกรกตชี้แจงต่อรัฐบาลแล้วว่าเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปได้นี่ก็เหมือนเอกเพราะการจัดเลือกตั้งเป็นอำนาจและหน้าที่ของกรกตไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลส่วนนายพร้อมพงษ์นพลิธ โคศกพักเพื่อไทยได้ยื่นร้องกะกะตให้พิจารณายุบพักประชาธิปัตย์ร้องว่าประชาธิปัตย์ทำผิดมาตรา68เช่นกันพักเพื่อไทยอ้างว่ามีหลักฐานว่าพักประชาธิปัตย์สนับสนุนกปป,ปสตั้งแต่เริ่มการชุมนุมรวมถึงการขัดขวางการเลือกตั้งสอส,อสตั้งแต่การเปิดรับสมัคร ขัดขวางการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนทั้งวันที่26มกราคมและ2กุมภารัน์์ก็ต้องดูกันต่อไปว่าใครสนับสนุนการจัดเลือกตั้งหรือใครสนับสนุนขัดขวางเลือกตั้งแต่ล่าสุดในบัรคิมูลเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN เออกแถลงถึงเหตุการณ์าการเมืองในไทยโดยประนามการทำลายกระบวนการประชาธิปไตย และขัดขวางสิทธิประชาธิปไตยของคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้อภัยได้อ่านคำแถลงของยูเอ็นแล้วย้อนดูเหตุการณ์ในเมืองไทยก็พอจะคาดการได้ว่าใครกันแน่ที่ทำผิดมาตรา68ใครล้มล้างระบอบประชาธิปไตย